ให้ทุกที่จะได้เห็นทุกที่ที่ชัดเอาเลยครับจะงงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพวกเรามาจากเซ็กชั่น101ชื่อผลงานของพวกเราก็คือจุดยืนที่มาและความสำคัญนะคะทุกคนจะเห็นว่าศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั้นส่วนใหญ่แล้วมีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติทั้งนั้นซึ่งพวกเราก็มีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติเช่นกันแรงบันดาลใจของพวกเรานั้นเกิดจากการเฝ้าสังเกตการเจริญเติบโตของต้นพืชถ้าต้นพืชนั้นเจริญเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต้นพืชนั้นก็จะเจริญเติบโตไปได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต้นพืชนั้นก็อาจจะตายได้ในที่สุดในทํานองเดียวกันความเป็นไปของมนุษย์นั้นก็มีทิศทางเดียวกันกับการเจริญเติบโตของต้นพืชที่มีสภาวะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมซึ่งมนุษย์นั้นเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของสังคมจึงทําให้เป็นที่มาของผลงานของพวกเรานั้นก็คือจุดยืนคำว่าจุดยืนของพวกเรานั้นจะหมายความว่าจุดยืนในแต่ละคนนั้นจะมีอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันที่มีความคิดนิสัยหรือว่าการกระทำนั้นที่แตกต่างกันค่ะผมจะมาพูดถึงความหมายของชิ้นงานที่ต้องการจะสื่อครับคือผมอยากให้มองก่อนว่ามันแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักนะครับคือส่วนที่เป็นคนกับต้นไม้ครับโดยผมเปรียบให้คนมันเหมือนเป็นต้นไม้ครับคือต้นไม้มันอาจจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ดีโดยขึ้นอยู่กับดินครับอันนี้ก็เลยดินก็เลยเปรียบเสมือนกับสภาพสังคมครับจะสื่อว่าคน1คนเมื่อไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงครับโดยผมยกตัวอย่างสภาพสังคมหลักๆคือ4อันก็คือรูปปากตรงนี้ครับรูปปากตรงนี้หมายถึงสภาพสังคมที่อยู่ในแบบโดนดุด่ากดดันโดนดูถูกครับจากทั้งพ่อแม่หรือเพื่อนนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราแบบคิดสั้นก็ได้ครับซึ่งตรงนี้มันทำให้เราแบบรู้สึกแบบโดนกดดันขาดความมั่นใจในตัวเองคิดอะไรไม่ค่อยเป็นหรือแบบรอทำแต่ตามคำสั่งครับส่วนอันนี้คือลูกขวานแสดงถึงความรุนแรงครับความรุนแรงทางด้านสังคมครับเมื่อเหมือนแบบคนไปอยู่ในสังคมที่ใช้แต่ความรุนแรงคือเขาก็แบบอาจจะโดนรังแกหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาในอนาคตครับส่วนมันจะมีรูปเก้าอี้ครับรูปเก้าอี้แสดงถึงอำนาจครับสภาพสังคมที่แข่งแย่งกันชิงอำนาจหรือเงินจะทำให้คนนั้นมีลักษณะที่แบบเห็นแก่ตัวไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับเหมือนสภาพสังคมในปัจจุบันครับและอีกอันหนึ่งคือเครื่องดื่มมึนเมาหรือสุราจะสื่อว่าสภาพสังคมจะชักจูงเราให้กลายเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบครับต่อไปจะเป็นเรื่ององค์ประกอบสินที่ใช้ครับอย่างแรกเลยจะเป็นจุดเด่นนะครับเราให้คนตัวใหญ่กว่าสิ่งอื่นๆนะครับแล้วมีสีที่ฉูดฉาดนิดนึงครับแสดงให้เห็นถึงว่าคนเนี่ยกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเรากำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้เราจะทำตัวยังไงเราจะถูกชักจูงโดยสังคมนั้นไหมหรือเราจะเป็นคนเลือกที่หลีกเลี่ยงมันออกมาครับต่อไปจะเป็นเรื่องสีของตัวคนนี้จะเป็นแบบว่าให้เห็นว่าคนเรามีความรู้สึกนึกคิดที่ต่างกันออกไปเวลาอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นเราก็จะเป็นสีนั้นไปต่อไปจะเป็นเรื่องความขัดแย้งครับเราใช้โทนสีของคนกับตอไม้ที่ต่างกันครับให้เห็นถึงการชี้เฉพาะครับอย่างที่3จะเป็นเรื่องสมดุลนะครับเราแบ่งให้ทั้ง2ข้างแล้วมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของวัสดุที่ใช้ทำนะครับตัวทั้งโครงทุกอย่างจะเราขึ้นด้วยฟิวเจอร์บอร์ดมาแล้วเราใช้วิธีการของเปเปอร์มาเช่ที่เป็นกระดาษสาเหตุที่เราเลือกใช้เปเปอร์มาเช่เพราะเราต้องการสร้างลายไม้แล
แล้วก็ตัวลายขนเพื่อแสดงถึงให้มี texture ที่มีเอกลักษณ์แสดงความดึงดูดให้กับตัวคนและตัวพวกหุ่นปั้นเราเลือกใช้ในส่วนของกระดาษปั้นเพื่อให้เกิดพื้นผิวให้เกิดความกลมกลืนในส่วนของสีนะครับตัวคนเราเลือกใช้สีสเปรย์เพื่อให้เกิดความหมักเงาและมันวาวเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์เพราะเราต้องการสร้างเอกลักษณ์สองส่วนก็คือของตัวคนกับตัวของสังคมซึ่งในส่วนต่อไปเลยตัวพวกหุ่นปั้นต่างๆที่เราแทนด้วยสังคมเราเลือกใช้เป็นสีอะคริลิกเพื่อสร้างความมันและความนัวให้กับชิ้นงานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนนะครับต่อไปนะคะก็สีที่เราได้จากผลงานชิ้นนี้ค่ะสีที่เราได้ผลงานจากชิ้นนี้นะคะคือได้ไปศึกษาธรรมชาติแล้วนำธรรมชาตินั้นนะคะมาวิเคราะห์ตีความออกมาเป็นผลงานของคอนเซ็ปต์แต่ละคนแล้วเรานะคะเอาคอนเซ็ปต์ของแต่ละคนนะคะมาเชื่อมโยงกันร่วมกันออกความคิดเห็นวิเคราะห์และสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นนี้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะหวังว่าให้ผู้ชมอะค่ะได้เข้าใจที่มาของพฤติกรรมที่ถูกแสดงที่แตกต่างกันที่ถูกแสดงออกมาของคนแต่ละคนค่ะโดยมีสภาพแวดล้อมนะคะและการตัดสินใจค่ะของคนเราเป็นตัวแปรสำคัญซึ่งสภาพแวดล้อมนะคะอาจหล่อหลอมให้เขานะคะกลายเป็นคนที่แสดงพฤติกรรมออกมาทางด้านดีและไม่ดีโดยสภาพแวดล้อมนะคะก็จะเปรียบเสมือนปุ๋ยค่ะและคนเรานะคะจะเปรียบเสมือนต้นไม้ค่ะเมื่อเราให้ปุ๋ยที่ดีกับเขาปุ๋ยนะคะจะแทรกซึมเข้าสู่รากแล้วกลายออกมาเป็นผลที่ดีค่ะก็คือเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมแต่ถ้าเราใส่สารปนเปื้อนให้กับปุ๋ยไปด้วยสารปนเปื้อนตัวนั้นนะคะก็เปรียบเสมือนอบายมุขซึ่งสารปนเปื้อนตัวนั้นจะคอยแทรกซึมเข้าสู่รากค่อยๆจนในที่สุดนะคะก็จะหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ดีได้ค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเราเองค่ะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะกลายเป็นคนแบบไหนหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเราสามารถเลือกที่จะเป็นคนในแบบที่เราอยากเป็นได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านไหนมีข้อคิดเห็นบางประการจะแนะนำไหมครับยังไม่มีงั้นเชิญกลุ่ม 1/2 ครับใกล้ๆกันนะครับ